ข่าวดีตอนนี้ทางร้านอินดินไวช็อปจัดโปรโมชั่นกดเกมพาสสุดคุ้มเริ่มต้นที่เหรียญ 7.5 ถึงเหรียญ 10ช่วงเวลาโปรโมชั่นก็สามารถกดเข้าไปดูที่หน้าเพจได้เลยนอกจากนี้ยังมีบริการรับฟาร์มแบบบล็อกฟู้ดแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเลเวลฟาร์มแบตเตอรี่ทำเผาวิ3วิ4ทำดาบกู้ล่าบอสเลเวลทานหรือหาวัตถุดิบยากเขาก็รับหมดและยังมีไอดีไก่ตันสุดตึงไว้จำหน่ายอีกด้วยหากท่านใดสนใจใช้บริการสามารถทักไปที่เพจอินดินไวช็อปร้านรับฟาร์มโลบักได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับร้านโลบักมีบริการรับเติมโลบักระบบ ID Pass และ VIP Server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาสราคาถูกมากมายหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตออสตาร์พิงเลกาซี่อนิเมะไฟเตอร์และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะเราก็มาอยู่กันในแบบ Circle Pit กันอีกแล้วนะก็เมื่อวานนะผมหลังจากที่พี่ลงคลิปไปนะพี่ก็ไปฟาร์มต่ออีกแป๊บนึงท่านผู้ชมแป๊บเดียวจริงนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงท่านผู้ชมพี่เลเวลอัพขึ้นมาจาก 2,500 ขึ้นมา 6,600 ท่านผู้ชมพี่ก็ไปฟาร์มที่ตรงเกาะนู้นนะครับหลังจากที่แบบเมื่อวานพี่ไปสู่ผลปีศาจมาได้ใช่มั้ยอัพผลปีศาจไปท่านผู้ชมอัพไปหมื่นกว่าเนี่ย 12,700 เนี่ยนี่ก็คือมันตันแล้วท่านผู้ชมแล้วก็มาอัพเลือดนะครับผมไว้ประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็เป็นสูตรผลพิศาจมาอีกเพียบเลยแล้วตอนนี้พี่ก็ใช้ผลแสงอยู่นะครับผลแสงมันเป็นผลที่แบบบินไวมากๆเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับผมว่าพี่ฟาร์มตรงไหนนะครับเมื่อวานเนี่ยพี่ฟาร์มตรงนี้ฮะจากเลเวล 2,000 เนี่ยขึ้นมา 6,600 เนี่ยแป๊บเดียวเองฮะนี่ครับใช้สกิล C เนี่ยลงตรงเนี้ยนี่ครับกระฉูดเลยเนี่ยท่านผู้ชมดูเลเวลดิแต่พี่อยากรู้ว่าตรงเนี้ยบอสตัวเนี้ยมันไม่มีเควสหรอพี่หา NPC ของมันก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนี่ใช่ปะโกโจไม่ใช่ฮะอันนี้โกโจน่าจะเป็น NPC ของพวกของมากกว่านะพี่ลองวิ่งดูแล้วหาไม่เจอฮะเนี่ยน่าจะเป็นบอสฮะแต่พี่หาจุดล็อกเควสมันไม่เจอข้างล่างนี่อะไรอะดันเจียนเหรอมีดันเจียนด้วยเหรอเดี๋ยวค่อยลงอะก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมพี่อยากจะไปลองงัดบอสที่มันอยู่เกาะตรงนู้นนะฮะรอบที่แล้วที่แบบเราต้องหนีหัวซุกหัวซุนอ่ะโอเควันนี้จะมาแก้มือท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเป็นบอสไอ้นี่ท่านผู้ชมบอสนัดสื่อท่านผู้ชมพี่ก็มาตอดเลือดไปหน่อยนึงละบอสนัดสื่อฮะสกิลซี่มาดูกันฮะบอสตัวนี้จะให้ EXP เราเท่าไหร่เปี้ยงเปี้ยงโอ้โหเลเวลอัพกระฉูดเลยท่านผู้ชมดูดิอัพกระฉูดเลยบอสนัดสื่อตัวเดียวโอ้ยแล้วก็มีกล่องดรอปด้วยฮะกล่องอะไรดรอปเพียบเลยเก็บได้อะไรมาได้เงินเหรอโอ้ยได้ 250,000 โอ้ได้ของเพียบเลยได้อะไรมาอะไรน่ะโมโนสโตนเหรอแล้วก็ไฟดาก้อนเมจิกพี่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไอพวกนี้มันเอาไว้ทำอะไรอ่ะ เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเนี่ยฮะจากช่องแบบรุ่นพี่ที่เขาทำมาก่อนหน้านี้นะฮะไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรเนาะก็คือแบบบอสนัสสื่อตัวเดียวเนี่ยอัพเวลให้เราก็ฉูดเลยท่านผู้ชมอัพเวลก็ฉูดเดี๋ยวไปหาที่ฟาร์มเวลต่อดีกว่าท่านผู้ชมรู้สึกว่าไอ้เกาะตรงนั้นมันให้ EXP เราไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ละไปเกาะไหนดีเกาะนี้เกาะนี้ไปยังเกาะนี้มีบอสไหมเกาะนี้ NPC อะไรอ่ะขายดาบโยรุเหรอเฮ้ยขายดาบโยรุท่านผู้ชมดาบโยรุ5ล้านตังค์ไม่พอฟาร์มมาตั้งนานได้แค่3ล้านกว่าเองท่านผู้ชมเฮ้ยตรงนี้มีบอสเลเวล 2,500 ครับแล้วจุดล็อกเควสมันอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้เซฟจุดเกิดอ่ะเซฟไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปตีบอสตัวนี้ฮะนี่บอสตัวนี้บอสอะไรอ่ะบอสแชงเหรอแชงคูดเลยนะเลเวล 2,500 โอ้นัดสื่อ 3,500 เมื่อกี้เราก็ตีมาแล้วนะมันไม่มีจุดล็อกเควสเหรอตรงนี้ก็เป็นนัดสื่อฮะนัดสื่อนั่นคือขายอะไรไม่รู้ว่าขายอะไรแต่ไม่มี NPC ท่านผู้ชมด้านในห้องนี้เข้าไม่ได้ครับไม่มี NPC ปล่อยเควสอ่ะก็ลองตีเลยแล้วกันนะครับบอสแชงไม่น่าจะโหดเท่าไหร่หรอกมั้งเปรี้ยงโอ้อีซี่อีซี่มาก
นานไหมกว่าจะเกิดทีนึงเอ้ยเกิดวายูนิแต่มันก็ยังอัพเลเวลไม่ทันใจอยู่ดีเนาะตรงนี้เนาะไปอีกยกนึงอัพช้ามันมีตรงไหนที่แบบบอสเยอะกว่านี้ไหมชึบฝั่งนี้มีปะก่อนนี้มีบอสตัวเดียวหรอบอสแชงคูตัวเดียวหรอมีตัวเดียวฮะให้เลเวลไม่สะใจเลยอ่ะ ไป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 ย้าย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 ตัวนี้มีบอสปะมีปะไม่มีฮะมีแต่ NPC NPC ตัวนี้ทำอะไรอ่ะอ๋อ NPC ตัวนี้ขายดาบท่านผู้ชมต้องใช้ Shadow of แล้วก็ 15,000 เจมโอ้ Shadow of เรามีปะไม่มีครับไม่มีไม่มีผ่านก่อนเลยตัวเนี้ยทำอะไรโอ้ตัวนี้ขายของอ๋อไอ้นี่ไงที่มันอัปเดตมาล่าสุดใช่ไหมคาทาฟีเลนใช่ไหมครับผมอ๋อต้องใช้ของตามนี้เลยท่านผู้ชม 15,000 เจมมีแค่600ผ่านก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวค่อยมาทำวันหลังฮะอ่ะแล้วก่อนนู้นนะมีบอสไลท์ตีไหมเฮ้ยเฮ้ยบอสทัตสึมากิท่านผู้ชมทัตสึมากิเซฟจุดเกิดไว้ก่อนเลยจัดบอสก่อนนะผู้ชมเปี้ยงเปี้ยงผู้ใช้พลังจิตเหรอผู้ใช้พลังจิตโอ้ยโจมตีหนักมากทัตสึมากิยิงค่อยๆตอดไปฮะค่อยๆตอดไปโอ้ยเลเวลเยอะอย่างเยอะเลเวลอย่างเยอะทัตสึมากิตอดไปฮะตอดไปฮะเราเซฟจุดเกิดแล้วไม่ต้องกลัวเรียบร้อยแตกครับผมทัตสึมากิยังอยู่ที่เดิมฮะจัดไปครับผมไปโอ้ยพลังอุกกาบาตฮะครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วปึ๊บยิงไปแดดสเต็ปจุกทัตสึมากิเลเวล 6,000 เลยท่านผู้ชมจุกไปจุกไปรอบนี้ยังไงก็ชนะโอ้กระบาดถอย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 ไปฝนแสงยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 ไม่ตุยรอบนี้ไม่ตุยแน่นอนเราไม่ตุยแน่นอนโอ้ยเกือบยิงจุกจุกโอ้พายุพายุพายุป้าบเรียบร้อยทัตสึมากิดับของเพียบเลยโอ้โหเลเวลอควาชูดฮะเลเวลต้อง 6,000 กว่า 7,000 แล้วเราขึ้นเลเวล 7,000 แล้วท่านผู้ชมโอ้อัพรัวๆอัพรัวๆเก็บก่อนก่อนเก็บๆๆๆๆๆเก็บ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 โอ้ยเจมขึ้นรัวๆป้าบมาดูว่าได้อะไรบ้างฮะไม่มีองค์ไม่มีออฟอะไรเลยเหรอฮะอุ้ยแต่ได้เจมมาเพียบเลยนะจัดการบอสทัตสึมากิไปตัวละตรงนี้เลเวล 2,000 หรอมันมีจุดล็อกเควสไหมไม่มีแสดงว่าตีได้เลยใช่ไหมอุ้ยมันให้เลเวลน้อยอ่ะให้น้อยมันมีเกาะไหนโหดกว่านี้อีกปะไปดูก่อนนู้นกันท่านผู้ชมมาแล้วตรงนี้300เองเหรออุ้ยแสดงว่าเราเล่นข้ามเกาะดิใช่แน่ๆเลยเราต้องตีข้ามเกาะแน่ๆเลยเราไปจากเกาะลิงใช่ไหมเรามาจากเกาะลิงเราก็ไปเกาะนี้เลยนี่ครับก็เหลืออีก 1,500 เลเวลเราก็จะตันแล้วนะท่านผู้ชมไปดูเกาะนี้ก่อนเกาะนี้ไม่มี NPC อะไรฮะน่าจะเป็นเกาะเสกบอสอะไรพวกนี้เปล่าเซฟจุดเกิด
แต่ก่อนนี้โล่งมากเลยนะไม่มีอะไรเลยอ่ะไปก่อนนู้นฮะเกาะนี้ก็มีขี้รัวกับกรเหรอตกปลากันอยู่นะครับไม่มีอะไรเลยอ่ะไปดูเกาะนู้นกันเฮ้ยเกาะนู้นเราไปยังเกาะนี้เรายังไม่เคยมานะท่านผู้ชมน่าจะเอาไว้เสกบอสป่ะตอนนี้มีเอมิเลียขายอะไรอ่ะโอ้เอมิเลียขายออฟเหรออ๋อสามารถซื้อได้นะผู้ชมหูยังแพงมีเบ็ดด้วย500เจมใช่ป่ะเบ็ดป่ะเออใช่เบ็ดมีแก้วอ๋อนี่ไงเราต้องซื้อของพวกนี้ไปทำท่านผู้ชมใช่ป่ะเนี่ยฟีเลนพาวเวอร์นี่แหละน่าจะซื้อจากตรงนี้แหละท่านผู้ชมออฟพวกนี้แล้วก็เอาไปทำคาถาฟีเลนตรงนู้นอ๋อสำรวจโลกสำรวจโลกตรงนู้นเราไปย่างก่อนนู้นไปดูก่อนตรงนี้ลานประลองเหรอไม่มีบงไม่มีบอสอะไรเลยโล่งมากไอ้ตรงนี้ใครอ่ะเฮ้ยแสงอุษาเอาไม่ใช่จิเรนจิเรนกดซื้อไม่ได้ฮะแล้วตรงนู้นใครน่ะอ๋อตรงนี้ที่เซฟจุดเกิดครับก่อนนู้นเราก็ไปมาแล้วเนาะน่าจะไปครบทุกเกาะแล้วท่านผู้ชมมันไม่มีแบบจุดฟาร์มเลเวลโหดเลยอ่ะไปมาทุกเกาะแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเกาะบอสใช่ไหมอันนี้เป็นเกาะแรกโอเคไม่มีละน่าจะแบบที่เกาะน้ำแข็งน่ะน่าจะเป็นเกาะสุดท้ายที่เราจะฟาร์มนะพี่คิดว่านะครับเนี่ยเกาะเนี้ยอันนี้ก็เกาะลิงหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปตีบอสอีกสักทีแล้วกันเนาะรอบนี้บอสอะไรอ่ะเฮ้ยรอบนี้บอสสกุลนะครับโหดปะเลเวลเท่าไหร่นะเลเวล 2,500 รอบที่แล้วที่เราหนีตัวนี้ใช่ไหมโอ้ยโดนกระสับโอ้ยิงโอ้โหตีแรงตีแรงไปผลแสงยิงเฮ้ยทัศน์สุภกิเราก็ตบมาแล้วกลัวอะไรแค่นี้กลัวอะไรยิงไปยิงชึบฝนแสงใกล้แล้วใกล้ขีดแล้วยิงโอ้หุยดอกของเพียบเลยท่านผู้ชมเก็บ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 ไม่รู้ได้อะไรบ้างฮะเช็คของแป๊บได้โมโนสโตนฮะคูณ5มีแค่นี้ฮะสงสัยเราต้องไปฟาร์มเลยว่าที่เดิมฮะก็คือก่อนน้ำแข็งอะก่อนอยู่ไหนก่อนอยู่นู่นใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวขอฟาร์มเลเวลจนมันตันเลยแล้วกันเนาะที่ก่อนนี้นะครับอ่ะชึบรับเควสอ่ะฝนแสง later โอเคท่านผู้ชม ก็ตอนนี้นะผมเลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ฟาร์มอยู่ตรงเกาะนี้ฮะฟาร์มอยู่ที่เกาะเนี้ยตันแล้วด้วยไม่รู้จะทำอะไรต่ออ๋อสงสัยต้องไปหาของเนาะไอ้ตรงเจมเนี่ยถ้าเราเลเวลตันเราไม่น่าจะได้อีกแล้วนะคิดว่านะครับนอกจากเราจะไปฆ่าบงฆ่าบอสอะไรพวกเนี้ยแล้วพี่ก็เปลี่ยนมาใช้ผลไฟท่านผู้ชมผลไฟเมื่อกี้ผลแสงมันแบบมันโดนไม่ค่อยครอบคลุมเท่าไหร่เนี่ยแต่ผลไฟเนี่ยสกิล C เนี่ยมันลงตรงเนี้ยตูมเดียวท่านผู้ชมเควสจบเลยฮะโอ้แล้วเราจะไปหาเจมจากตรงไหนตอนเนี้ยโอเคก็เดี๋ยวไปดูบอสแล้วกันเนาะเออเราต้องเปลี่ยนผลก่อนอ่ะใช้ผลแสงในการบินนะครับผมอ่ะตอนนี้บอสก็เกิดนะรอบนี้บอสอะไรอ่ะเลเวล 3,750 ท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่จะลองใช้ผลไฟแล้วกันเนาะรอบนี้ใช้ผลไฟนะครับสกิลนี้มันค่อนข้างแรงเลยนะสกิล C เนี่ยตึ้มยิงโอ้ทีเดียวชึบยิงโอ้อันนี้ก็แรงอันนี้ก็แรงยิงเรียบร้อยดอกของเพียบเลย5เจมกด25เจม25เจมเหลือผลพิศดารอะไรบ้างเนี่ยได้มานาสโตนมาครับโอเคเรียบร
รียบร้อยชิวเอ้ยเรายังไม่ได้อัพไอ้นี่เลยตอนนี้ก็สตัดเหลือนะครับผมอ่ะเรียบร้อยตัน2อย่างแล้วท่านผู้ชมก็คือตอนนี้ตันผลพิศาจแล้วก็ตันเลือดนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่เกาะนู้นนะเกาะทรายนะครับที่เมื่อกี้เราเจอบอสอะไรนะอ่ะมาถึงเกาะทรายแล้วบอสโหดยังไม่เกิดท่านผู้ชมเอ้ยแต่ก่อนนี้ยังได้เจมอยู่นะถึงเลเวลไม่อัพแล้วนะครับหรือว่ามันเป็นบอสได้ทีละ30เจมตัวนี้30เจมฮะตัวนี้36เจมโอ้กด FK สกิลอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะท่านผู้ชมกดยิงเงี้ยนี่ครับ33เจมแซดไปเรื่อยๆน่าจะได้อยู่บ้างถ้าใครจะปั๊มเจมอ่ะนะยิงยิงโอเคท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับผมปั๊มจนเลเวลตันสำเร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ขอเอาผลพิศาจมารีวิวแล้วกันเนาะโอเคก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย